ดูตรงนี้นิดหนึ่งของเหลวสองชนิดไม่ทำปฏิกิริยาต่อกันใส่ไว้ในหลอดแก้วรูปตัวยูดังรูปวัดความสูงเหนือผิวรอยต่อได้ S1 เท่ากับ24 S2 เท่ากับ19กำหนดให้โล2เท่ากับเท่านี้โล1เท่ากับเท่าไหร่เพราะนั้นส่วนใหญ่จะดูได้จากรูปใช่ไหมเข้าใจไหมครับไม่ต้องการคำบรรยายดูจากรูปเลยครูต้องการโชว์ให้นักเรียนดูว่าของเหลวสองชนิดบ้างที่มันไม่ผสมกันพอไม่ผสมกันเกิดรอยต่อไหมเกิดรอยต่อและนักเรียนตอบครูนี่ว่าไอ้รอยต่อเราจะคิดตรงต่ำสุดหรือสูงสุดคิดต่ำสุดหรือสูงสุดตรงรอยต่อเนี่ยตามหลักการคิดที่ผ่านมาเราใช้ตรงไหนตรงต่ำสุดถูกต้องอย่าไปตกอกตกใจมันไปตรงรอยต่อเนี่ยที่ต่ำสุดเนี่ยด้านหนึ่งจะเป็นของเหลวอีกอย่างหนึ่งด้านหนึ่งจะเป็นของเหลวอีกอย่างหนึ่งแล้วเรียนก็ใช้ความดันเกรดก็ยังคือโลจีเอสโลจีเอสของแต่ละของเหลวนะครับของแต่ละของเหลวโอเคนะมองเห็นชัดนะเอาอันนี้มันเป็นโกลอะไรเนี่ยนักเรียนนะมันโลสองทั้งคู่ใช่ไหมอันหนึ่งต้องเป็นโลหนึ่งนะนักเรียนนะใช่ไหมครับอันนี้เป็นโลหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโลหนึ่งอันนี้เป็นโลสองของเหลวกี่ชนิดคือสีเขียวกับสีเทาตรงนี้เป็นรอยต่อใช่ไหมง่ายเลยไหมนักเรียนเวลาคิดนักเรียนคิดรอยต่อตรงไหนเลยถามว่า A กับ B นี่อยู่ระดับเดียวกันไหมโอ้นักเรียนก็ขีดไหมนักเรียนดูแหละเพราะนักเรียนก็คิดรอยต่อต่ำสุดไงตรงนี้ใช่ไหมครับไม่รอยต่อต่ำสุดคิดตรงรอยต่อเลยเพราะนั้นความดันที่ A เท่ากับที่ B ไหมครับเท่าแค่นี้เองแต่ที่ A จากของเหลวชนิดที่1ของ B เกิดจากของเหลวชนิดที่2ใช่ไหมเพราะนั้นที่ตรง A นักเรียนตอบครูนะความดันสมบูรณ์มันเท่ากับเท่าไหร่ที่ตรง A เนี่ยความดันสมบูรณ์คือความดันทั้งหมดมองดูดิความดันสมบูรณ์หายังไงความดันเกรดบวกเพราะนั้นมีไหมบรรยากาศตรงนี้มีไหมไม่มีมีไหมแหมก็หลอดมันเปิดอ้าซ่าอย่างนี้มันก็ต้องมีอากาศเข้าไปแหละใช่ไหมแล้วมีความลึกของเหลวไหมเอสหนึ่งตรงบีล่ะมีไหมความดันบรรยากาศก็ขอโทษตรง B นี่มีความดันสมบูรณ์เท่าไหร่บอกกูดิตรง B เนี่ยความดันสมบูรณ์มันมีไหมก็ดูเฉพาะในหลอด B ตรงเนี้ยมีไหมมีความดันอะไรบอกกูดิความดันเนื่องจากความบรรยากาศกับความดันเกรดใช่ไหมเหมือนกันเลยโอ้โหนักเรียนอย่าทำให้มันยากนะครับเอาลานักเรียนดูรูปดูตามรูปนะนักเรียนก็เข้าสมการเลย P ตรง A เท่ากับ P ตรง B ไหมเท่าไม่เท่าทำไมถึงเท่าทำไมมันเท่าล่ะระดับเดียวกันมองดูดิไอ้ P ตรง A เนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากความดันบรรยากาศใช่เปล่าครับ
บวกกับความดันอะไรความดันเกรดความดันเกรดที่ตรงไหนความดันเกรดที่ตรงตำแหน่ง A ใช่ไหมถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกแล้วตรง B ล่ะความดันสมบูรณ์เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่มี PA ไหมมีกับความดันอะไรอีกความดันเกรดที่ตรง B ถ้าครูจะเขียนนะที่ตรง A เนี่ยความดันเนื่องจากความลึก S1 ใช่ไหมใช่ไม่ใช่แล้วตรงนี้ความดันเกิดจากความสูงเท่าไหร่ S2 เขียนอย่างนี้จะดีกว่านะใช่ไม่ใช่นักเรียนแล้วนี่มันก็ตัดกันไปความจริงเนี่ยครูจะบอกนักเรียนเลยก็ได้ว่า PS1 เท่ากับ P อะไร PS2 ครูจะบอกอย่างนี้ก็ได้แต่มันไม่สมบูรณ์เพราะเราต้องคิดความดันสมบูรณ์ต้องมีความดันบรรยากาศเข้ามาด้วยแล้วมันก็ตัดกันไปพอรู้ P แล้วนักเรียนก็ใช้สูตรอะไร Rho Gs อันนี้ก็ Rho Gsอันนี้เป็น S1 ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นโล1ถูกไหมใช่ไหมครับอันนี้เป็นโลอะไรโล2 S อะไร G เท่ากันไหมหรือ G1 G2 ต้องไหมใช้ G1 G2 ได้ไหมก็ได้แต่ให้ G1 เท่ากับ G2 แล้วเอา G หารตลอดง่ายนิดเดียวนักเรียนโล1คูณด้วย S1 S1 เป็นเท่าไหร่ตามรูปตามโจทย์บอกให้เป็นเท่าไหร่24ไม่ต้องไปแทนหน่วยเลยได้ไหมใช้24ได้ไหมได้เลยนะนักเรียนเข้าใจคณิตศาสตร์นิดหนึ่งโล2คือเท่าไหร่ฮะ10ยกกำลังอะไรหน่วยอะไรฮะกิโลกรัมต่อเขียนไปนะแล้ว S2 เป็นเท่าไหร่19หน่วยอะไรเซนติเมตรแล้วไอ้นี่เป็นเซนติเมตรไหม24เนี่ย24เป็นเซนติเมตรไหมเป็นไม่เป็นเป็นเพราะนักเรียนดูเซนติเมตรก็ตัดกันไปหมดเพราะนั้นหน่วยมันก็คือหน่วยนี้ใช่ไหมถูกไหมใช่ไหมครับเพราะนั้นขอให้ S1 กับ S2 เนี่ยหน่วยเดียวกันใช้ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปก็เสียเวลาเราเปล่าเพราะนั้น S1 เท่ากับเท่าไหร่ S2 นะขอโทษนะ เราต้องการหา S อะไรเนี่ยหาโลอะไรถ้าโล1ก็ใช้นะก็เท่านี้เลยนะก็เป็น10ยกกำลังอะไรครับ3คูณอะไร19ส่วน20พยายามไปดูใหม่นะไม่ยากนะครับนักเรียนความจริงเราจะบอกว่าความดันเกรดที่ตรงรอยต่อเนี่ยมันจะเท่ากันเลยใครมีอะไรสงสัยไหมสำหรับท่านนี้ถ้าไม่มีครูก็ไว้เพียงเท่านี้นะคราวหน้า2คาบเราจะเรียนเรื่องแรงดันที่กระทำต่อเขื่อนหรือที่กั้นน้ำต้องเกิดแรงดันแน่เพราะนั้น2คาบเราจะจบทั้งนั้นเอาละครับสำหรับวันนี้ครูก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ